พอผมได้มาเห็นสนามฟุตบอลแล้วมันรู้สึกว่าเรามีความสุขครับที่ได้มาเหยียบบนสนามฟุตบอลถ้าจะบอกว่าแตกต่างกันไหมในฐานะเป็นผู้ช่วยโค้ชกับการเป็นผู้เล่นในตอนนี้คือผมว่ามันไม่ต่างกันครับเพราะว่าเราได้อยู่กับฟุตบอลเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของการทำหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ครับมันก็ทำให้เรามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลการอยู่กับฟุตบอลตลอดบทบันทึกบนเส้นทางฟุตบอลตลอด10ปีที่ผ่านมานับเป็นมงยามอันงดงามของลักษณะคำรื่นถึงแม้ว่าจะเกือบหันหลังให้กับผืนหญ้าจนร้างสนามไปกว่า1ฤดูกาลหากแต่วิถีฟุตบอลที่ไม่แน่นอนก็นำพาให้ตัวเขากลับมาขีดเขียนประวัติศาสตร์บนลีกสูงสุดอีกครั้งร่วมกับสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดช่วงยาวนานแค่ไหนคือยาวนานตั้งแต่ผมเรียนจบมหาลัยเลยผมก็เลยเริ่มที่จะเข้าวงการในการเล่นฟุตบอลอาชีพเลยครับก็ประมาณ 14-15 ปีได้ครับผมมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กของผมเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กของผมเนี่ยผมคิดเสมอว่าผมจะต้องมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้มันก็เลยทำให้เราแบบมีความสุขมากเหมือนเราทำงานในสิ่งที่เรารักด้วยครับตอนนั้นเป็นการกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนบทบาทว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วไปเป็นโค้ชอะคาเดมี่ที่บริษัท STB ครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามีการคุยไม่บรรลุข้อตกลงครับก็เลยหันมาเล่นฟุตบอลต่อดีกว่าเพราะว่าดูสภาพร่างกายแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ต่อครับผมตอนนั้นที่ผมไปขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันมีแพชชั่นแบบสูงมากเลยครับที่จะเราได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมแค่ไปซ้อมและไปเล่นให้ดูให้ผลงานมันตัดสินในสนามดีกว่าครับก็ในแมตช์นั้นอ่ะผมจริงๆผมเล่นแบ็คแล้วพี่บอสปฏิพัทธ์รอบรู้ครับวันนั้นให้ผมไปเล่นตัวริมเส้นผมก็อ่ะเล่นก็เล่นตำแหน่งไหนผมก็เล่นเพราะว่าผมก็เคยเล่นตำแหน่งตัวนี้มาก่อนแล้วครับผมไม่คิดนะครับว่าจะทำประตูได้แล้วก็จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับ3ประตูพอใจมากเลยครับเพราะว่าทำให้สโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดได้บรรลุเป้าหมายที่เขาวางไว้ครับแต่ว่ามันเกิดโชคร้ายช่วงพรีซีซั่นที่ผมซ้อมแล้วเกิดอาการบาดเจ็บที่จะต้องผ่าเข่านักฟุตบอลทุกคนผิดหวังหมดทุกคนครับเพราะว่าถ้าเกิดจากอาการบาดเจ็บเงี้ยมันไม่ดีต่อนักกีฬาอยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่าเราจะเสียใจอยู่กับนั้นกับตรงนั้นมันไม่ได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อก็ต้องทำร่างกายให้มันสมบูรณ์ให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจครับได้กลับมาเหยียบบนสนามอีกครั้งนึงมันช่วงระยะเวลามันนานมากที่ผมรอคอยในการกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งหนึ่งให้กับสโมสรที่ผมพาเขาขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดได้ครับผมก็ต้องขอบคุณสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับที่ให้โอกาสผมทำให้ผมได้มีสโมสรที่ผมได้ลงเล่นแล้วมันรู้สึกว่าผมเป็นตัวของตัวเองผมเล่นอย่างอิสระไม่ต้องมีอะไรมากดดันมากครับทุกโมงยามบนผืนหญ้าล้วนมีจุดสิ้นสุดไม่ต่างจากช่วงเวลาการต่อสู้ตลอด90นาทีที่ลักษณะคำรื่นคุ้นเคยเชื่อได้ว่าโอกาสเรียนรู้ศาสตร์การเป็นโค้ชอีกครั้งจากเดนิสอามาโต้ในถิ่นสุโขทัย FC ย่อมเป็นบทชีวิตที่ท้าทายบทต่อไปสำหรับตัวเขาถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความกดดันที่สูงกว่าการเป็นผู้เล่นก็ตามอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่เขตแล้วก็ทางเดนิสอามาโต้ครับที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมทีมสุโขทัย FC ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นในฐานะเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เป็นผู้เล่นด้วยผมก็จะทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นหลักมากกว่าเป็นผู้เล่นในเรื่องของการตัดสินใจที่ผมมาเป็นผู้ช่วยโค้ชมากกว่าที่จะมาเป็นผู้เล่นผมคิดว่า
อนาคตวันใดวันหนึ่งอ่ะผมก็ต้องเลิกจากการเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดเสมอว่าหลังจากที่เราเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยเราจะทำอะไรก็มีโอกาสได้ไปเรียนโค้ชมี C ไลเซนส์มี B ไลเซนส์แล้วปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังเรียนต่อ A ไลเซนส์อยู่ครับผมก็เคยทำงานร่วมกับเดนิสมาเมื่อตอนอยู่ชัยนาทเขาจะมีการเรียกนักเตะเข้าไปคุยแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมครับและผมก็ขอเขาว่าถ้าผมอยากจะเข้ามาประชุมก่อนที่จะซ้อมเนี่ยผมสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้มาอะไรได้ไหมครับเดนิสก็บอกว่าโอเคได้เลยเข้ามาผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมกูจะต้องเป็นโค้ชเว้ยอะไรประมาณนี้ครับคำว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชเดนิสก็คือคอยซัพพอร์ตการซ้อมครับผมก็คอยมีความคิดการออกแบบฝึกซ้อมด้วยกันมีการประชุมกันว่าจะเอาใครเล่นมีการถกเถียงกันเราจะได้มาอยู่กันตรงกลางก็มีบ้างครับบางทีนักเตะอยากได้อะไรหรือว่าอยากจะปรับตรงไหนเราก็คุยกับนักเตะแล้วเราก็ไปคุยกับโค้ชมันก็มีทำให้มีการสื่อสารกันได้มากขึ้นหลังจากที่แบบทีมสุโขทัยได้ขึ้นมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนึงนะครับมันก็เป็นความท้าทายเพราะว่าฟุตบอลสมัยนี้ครับมันแตกต่างจากสมัยก่อนใช่ครับความกดดันถ้าเกิดผลการแข่งขันมันไม่ตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันก็จะผิดหวังแน่นอนครับผมก็พยายามคิดว่ามันจะต้องไม่ดีตลอดไปมันจะต้องมีขึ้นมีลงมันก็ต้องเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยครับในแมตช์ที่ชนะนัดแรกคือทุกคนมีความสุขแน่นอนครับเพราะว่ามันก็ทำให้มีกำลังใจในการเล่นในการซ้อมในการทำงานต่อไปผมว่าน้องๆที่นี่ครับทัศนคติค่อนข้างดีนะครับทุกคนลงไปเล่นแล้วทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีใจเป็นนักสู้เพราะว่ามันผ่านไปแล้วอะเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้เราก็ต้องมาหาสาเหตุหาปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมาพัฒนาในตรงจุดนั้นอย่างชีวิตของผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ผมก็ต้องคิดเสมอว่าเราต้องสู้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ตรงนี้ถึงแม้อุปสรรคมันจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับทีมฟุตบอลก็เช่นกันเหมือนกันครับผมก็จะตอบแทนในสิ่งที่ผมทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชได้ให้มากที่สุดครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสโมสรแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นให้กับสโมสรผมก็พร้อมที่จะช่วยให้เต็มที่กับหน้าที่ของผมครับอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงจากชีวิตนักฟุตบอลที่ผ่านมาทว่าการยืนอยู่ท่ามกลางพื้นหญ้าสีเขียวก็ยังเป็นความสุขสำหรับลักษณะคำรื่นอย่างไม่เคยเปลี่ยนไปซึ่งตัวเขาก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับลูกฟุตบอลใบกลมไม่ต่างไปจากวันๆสำหรับฟุตบอลนะครับมันลูกกลมๆครับมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเรื่องอนาคตของเราก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้คิดไว้เสมอว่าเราควรจะทำณปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดเราเป็นนักฟุตบอลแล้วเราเลิกเล่นเราก็หาไปเรียน C ไลเซนส์เรียน B ไลเซนส์เรียน A ไลเซนส์จนถึงโปรไลเซนส์เราก็สามารถที่จะมาเป็นโค้ชได้มาทำงานได้เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนในการดำเนินชีวิตข้างหน้าครับผมมีความสุขแน่นอนครับได้อยู่กับบนผืนหญ้าได้อยู่กับฟุตบอลมันมีความสุขแน่นอนอยู่ครับเพราะว่าทั้งชีวิตที่ผมเรียนจบมาผมก็เข้าสู่ฟุตบอลอย่างเดียวเลยครับใช่ครับฟุตบอลมันมีความหมายสำหรับตัวผมมากครับผมมันทำให้เราสร้างผมมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ